เรื่องของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับถ้าไปดูพื้นที่ความขัดแย้งทางตะวันออกของยูเครนตอนนี้ยังคงเกิดเหตุโจมตีขึ้นอย่างต่อเนื่องประชาชนต้องเร่งอพยพไปยังฝั่งประเทศรัสเซียครับขณะที่ข้อมูลข่าวกรองของทางการสหรัฐระบุว่ามีคำสั่งไปยังผู้บัญชาการทหารรัสเซียให้เดินทางไปโจมตียูเครนครับสำนักข่าว CNN ได้รายงานอ้างข้อมูลเจ้าหน้าที่สหรัฐ2คนและแหล่งข่าวซึ่งใกล้ชิดกับหน่วยข่าวกรองของสหรัฐนะครับว่าขณะนี้สหรัฐเองมีข้อมูลข่าวกรองว่าทางการรัสเซียได้สั่งการไปยังผู้บัญชาการทหารหลายนายให้เดินหน้าการโจมตียูเครนแต่ขณะเดียวกันคำสั่งเหล่านี้อาจจะถูกยกเลิกได้และยังอาจเป็นการปล่อยข้อมูลลวงเพื่อสร้างความสับสนให้แก่สหรัฐและพันธมิตรได้นะครับท่าทีดังกล่าวนับเป็นหนึ่งในเครื่องชี้วัดที่ทางสหรัฐเองใช้จับตาความเคลื่อนไหวของรัสเซียเพื่อประเมินว่ารัสเซียเตรียมการเคลื่อนไหวทางการทหารอย่างไรบ้างขณะที่ปัจจัยชี้วัดอื่นๆเช่นการใช้เครื่องรบกวนสัญญาณหรือการโจมตีทางไซเบอร์เป็นวงกว้างยังไม่ถูกตรวจพบครับนอกจากนี้การประเมินโดยหน่วยข่าวกรองของสหรัฐยังชี้ว่าถึงตอนนี้75%ของกองกำลังทหารตามแบบของรัสเซียได้ประจำการอยู่ใกล้กับยูเครนแต่จำนวนดังกล่าวก็ยังคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึงครึ่งหนึ่งของกำลังทหารทั้งหมดในกองทัพรัสเซียนะครับขณะที่ทางรัสเซียแล้วก็เบลารุสเองประกาศขยายเวลาซ้อมรบร่วมต่อเนื่องไปอีกจากเดิมที่มีกำหนดจะยุติลงเมื่อวานนี้โดยทางกระทรวงกลาโหมของเบลารุสได้เผยแพร่วิดีโอคำประกาศดังกล่าวพร้อมกับระบุว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ก็เป็นไปตามสถานการณ์ด้านการทหารใกล้กับพรมแดนของรัสเซียและเบลารุสที่ย่ำแย่ลงครับรวมไปถึงความตึงเครียดมากขึ้นในแถบดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนแล้วก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าทหารรัสเซียที่เข้าร่วมการซ้อมรบในเบลารุสประมาณ 30,000 นายจะอยู่ในเบลารุสไปถึงเมื่อไหร่จุดหนึ่งที่ต้องจับตาก็คือในโดเนสครับที่เมืองโดเนสทางตะวันออกของยูเครนปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการยิงโจมตีแล้วครับคาดว่าน่าจะเป็นกระสุนปืนใหญ่และปืนพกหลังจากเกิดเหตุยิงโจมตีหลายครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องเร่งอพยพไปยังรัสเซียหลายคนอาจจะเกิดคำถามนะครับว่าอยู่ฝั่งยูเครนทำไมประชาชนถึงเลือกอพยพไปยังฝั่งรัสเซียคือที่เมืองโดเนสแล้วก็ลูฮันส์นะครับอยู่ในเขตดอนบาสในแคว้นทางตอนตะวันออกของยูเครนเนี่ยประชากรส่วนใหญ่จะมีความคิดที่ไปทางรัสเซียซะมากกว่านะครับในขณะเดียวกันในจุดนั้นเองเนี่ยมีกลุ่มกองกำลังที่โปรรัสเซียอยู่นะครับมีการหนุนหลังโดยรัสเซียแล้วก็ก่อนหน้านี้มีคำสั่งบอกให้ประชาชนที่ต้องการจะอพยพเนี่ยให้อพยพไปยังฝั่งประเทศรัสเซียก็ทำให้เห็นภาพของประชาชนที่อยู่ในลูฮันส์โดเนสในแถบดอนบาสนั้นอพยพข้ามแดนไปยังฝั่งรัสเซียแทนที่จะเดินทางมายังฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นฝั่งยูเครนนั่นเองนะครับก็ต้องจับตานะครับว่าปัญหาทั้งสองประเทศเนี่ยก็ส่งผลกับหลายประเทศทั่วโลกเหมือนกันนะครับ